วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Expert Map นะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็จะเป็นวิดีโอวิธีหาค่าร้อยละหรือค่าเปอร์เซ็นต์นะครับด้วยวิธีเทียบบัญญัติรายอย่างจริงๆแล้ววิธีการหาค่าร้อยละหรือค่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามารถหาได้หลายวิธีและก็หลายรูปแบบนะครับแต่ผมจะมาแนะนำวิธีการเปรียบเทียบบัญญัติรายอย่างนะเพื่อหาค่าร้อยละซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมากๆนะครับโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Expert Math ของเราเราไม่รีรอครับเราเริ่มกันเลยนะครับคำว่าร้อยละคืออะไรนะครับร้อยละหรือค่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคืออะไรนะครับตามหลักคำนิยามของคณิตศาสตร์หรือหลายๆผู้เชี่ยวชาญเขาให้ความหมายไว้ว่าร้อยละเป็นอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณใดปริมาณ1ต่อ100นะฟังอาจจะดูงงๆสักนิดหนึ่งนั่นหมายความว่าเรามีตัวเลขใดก็ตามนะครับเรามีตัวเลขใดก็ตามให้เราเปรียบเทียบไปเป็นค่า100ก็คือแบ่งออกเป็น100ส่วนนั่นเองสมมติว่ามีจำนวนเลข5ก็แบ่งเลข5เนี่ยออกเป็น100ส่วนนะเขาเรียกว่าค่าร้อยละหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาษาพูดติดปากกันเขาจะเรียกว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับโอเคฟังนิยามอาจจะยังไม่เข้าใจชัดเจนเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันเลยแล้วกันนะครับตัวอย่างเช่นค่าร้อยละ100ของ40มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับหรือถ้าจะเรียกแบบติดปากกันก็คือค่า 100% ของ40มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะถ้าฟังแบบนี้เราก็คงจะตอบได้ทันทีใช่ไหมครับว่า 100% ของ40ก็คือ40นะฮะก็คือ40ถามว่าไอ้แล้ววิธีการหาแบบนี้มันหายังไงโอเคเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างต่อไปกัน100% ของ20มีค่าเท่ากับ20อ่ะโอเคนี่ชัดเจนนะครับ 100% ของ20ก็มีค่าเท่ากับ20 100% ของ30ก็มีค่าเท่ากับ30 100% ของ60ก็มีค่าเท่ากับ60แล้วถ้า 80% ของ60มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันในคลิปวิดีโอนี้ว่าเราจะหายังไงซึ่งผมหาคำตอบมาให้แล้วว่า 80% ของ60ก็คือ48แต่ถ้า 100% ของ60ก็คือ60แล้ว 80% ของ60มันหายังไงเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการหากันนะครับจริงๆแล้ววิธีการหาค่าร้อยละเนี่ยผมแนะนำอยู่2วิธีครับวิธีที่1ก็คือเทียบบัญญัติรายอย่างครับเทียบบัญญัติรายอย่างส่วนวิธีที่2การหารด้วย100ซึ่งวิดีโอนี้จะเป็นการสอนวิธีหาโดยใช้การเทียบบัญญัติรายอย่างนะครับส่วนการหาด้วย100ท่านผู้ชมรอติดตามในคลิปวิดีโอถัดไปแล้วกันนะครับโอเคเราไม่รีรอไปเริ่มกันเลยวิธีที่1 นะเทียบบัญญัติรายอย่างหาร้อยละด้วยการเทียบบัญญัติรายอย่างทำอย่างไรนะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่1ครับจงหาค่าของ 30% ของ90มีค่าเท่าไหร่จงหาค่าของ 30% ของ90มีค่าเท่ากับเท่าไหร่หรือถ้าจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือจงหาค่าร้อยละ30ของ90มีค่าเท่ากับเท่าไหร่วิธีการทำไม่ยากครับวิธีทำครับให้เราใช้หลักการเทียบบัญญัติรายอย่างครับก็คือถ้า 100% จากสไลด์ที่ผ่านมาใช่ไหมก็คือถ้า 100% เนี่ยมีค่าเท่ากับ90แน่นอนถ้า 100% ของ90ก็มีค่าเท่ากับ90นะแต่ถ้า 30% จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะนี่คือวิธีการเทียบบัญญัติรายอย่างให้เราเทียบแบบนี้ครับถ้า 100% ก็คือจำนวนของมันเองแต่ถ้ากี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่เท่ากับเท่าไหร่นี่คือวิธีการที่หานะครับวิธีการทำได้ง่ายครับเมื่อเราเปรียบเทียบมาลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ใช้30นะคือหาจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เราต้องการที่จะหาเนี่ยคูณกับตัวมันนะคูณเข้าด้วยกันเสร็จแล้วหารด้วย100นะครับเราก็สามารถที่จะเขียนได้ว่า30คูณ90หารด้วย100นะครับ30นะคูณ90 30คูณ90หารด้วย100แบบนี้นะครับนี่คือการเทียบบัญญัติรายอย่างเพื่อหาค่าร้อยละอีกครั้งนะครับจงหาค่าของ 30% ของ90มีค่าเท่าไหร่เราใช้หลักการเทียบบัญญัติรายอย่างโดยใช้คำว่าถ้า 100% มีค่าเท่ากับ90แน่นอนแต่เราต้องการที่จะหา30เราก็ใช้ถ้า30มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เอา30คูณ90หารด้วย100นะ
ค่าที่ได้ก็จะเป็นผมคำนวณให้แหละ27นะครับเพราะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือค่า 30% ของ90มีค่าเท่ากับ27ครับนะโอเคต่อไปครับเราลองไปดูตัวอย่างที่2เพื่อหายข้อข้องใจอีกสักนิดหนึ่งอ่ะลองอีกสักตัวอย่างนะครับจงหาค่าของ 40% ของ20นะฮะวิธีทำจากตัวอย่างเมื่อกี้เราทำลักษณะเหมือนเดิมครับก็คือการเทียบบัญญัติรายอย่างนะถ้า 100% มีค่าเท่ากับ20ใช่ไหมถ้า 100% เราหาค่าค่าเปอร์เซ็นต์ของ120 100% ก็ต้องมีค่าเท่ากับ120ถูกไหมครับแล้วเราต้องการหาค่า 40% แล้วก็ถ้า 40% จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะเราก็ใช้หลักการเดิมครับก็คือเอา40คูณด้วย120หารด้วย100เราก็สามารถที่เขียนได้ลักษณะแบบนี้ครับ40หารด้วย120ส่วนด้วย100หรือหารด้วย100นั่นเองนะครับโอเคคำตอบเท่าไหร่ครับก็คือติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกโอเคผมคำนวณให้เรียบร้อยแล้วอ่ะคำตอบก็คือ48นั่นเองนะครับโอเคนะถ้าหากว่าใครยังมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับต่อไปครับเป็นตัวอย่างที่3ครับตัวอย่างที่3จงหาค่าของ 90% ของ300มีค่าเท่ากับเท่าไหร่โจทย์ลักษณะแบบนี้เป็นโจทย์ที่ง่ายมากนะครับวิดีโอนี้ผมจะใช้โจทย์เป็นลักษณะเดิมนะลักษณะคล้ายๆกันนะครับเพื่อที่จะใช้หลักการเทียบบัญญัติรายอย่างส่วนถ้าหากว่านักเรียนหรือท่านผู้ชมคนใดที่ไปพบโจทย์ที่แปลกๆไงก็สามารถที่จะพลิกแพลงหรือรอติดตามคลิปโดนถัดไปได้นะครับอ่ะเราย้อนกลับมาตัวอย่างที่3กันวิธีการทำสำหรับข้อนี้ครับเราก็ไปลักษณะเหมือนเดิมโดยการเทียบบัญญัติรายอย่างเหมือนกันนะครับถ้า 100% ของ300มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือเท่ากับ300 100% ของ300มีค่าเท่ากับ300แล้วถ้า90ล่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะหลักการก็คือใช้เหมือนเดิมครับใช้เปอร์เซ็นต์ที่เราต้องการที่จะหาคูณกับตัวมันนะคูณเข้าไปหารด้วย100เราสามารถที่เขียนได้ลักษณะแบบนี้ครับ90คูณด้วย300หารด้วย100แบบนี้ครับคำตอบก็คือ270ครับ 90% ของ300มีค่าเท่ากับ270โอเคนะครับไม่ยากใช่ไหมอ่ะโอเคต่อไปเราข้อต่อไปเลยแล้วกันนะครับโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ที่แปลกนะกว่าข้อ1 2 3นะครับเพราะว่าเขาถามว่า25คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะ25คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ75อันนี้จะแปลกนิดหนึ่งนะวิธีการทำเราก็ไปลักษณะเหมือนเดิมครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับไปลักษณะเหมือนเดิมคือเทียบบัญญัติตัวอย่างง่ายๆเราคิดไปครับว่าถ้า75มีค่าเท่ากับ 100% เขาถามหากี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วมันเราต้องคิดอีกแบบหนึ่งนะครับว่าเขาถามหา 25% นะ20เขาถามหาจำนวนว่า25คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ75นั่นแสดงว่าถ้า 100% เนี่ยมีค่าเท่ากับ75ถูกไหมครับเราก็ใช้หลักการเทียบบัญญัติตัวอย่างโดยการนำจำนวนของมันนะขึ้นมาก่อนก็ถ้า75นี่มีค่าเท่ากับ 100% แน่นอนนะแล้วถ้า25ล่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แม้เราพลิกครับพลิกจากคลิกอีกนิดนึงจากที่เราเคยทำตั้งแต่ข้อ1 2 3เป็นลักษณะที่เอาอีกแบบนึงเนาะโจทย์มันเปลี่ยนแล้วก็ต้องเปลี่ยนวิธีด้วยนะถ้าใครยังงงๆอยู่ก็ลองย้อนกลับไปดูเมื่อ 3-4 นาทีที่แล้วนะครับโอเคถ้า75มีค่าเท่ากับ 100% แล้วถ้า25มีค่าเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์เขาถามหาเปอร์เซ็นต์นะครับมีค่าเท่ากับถ้า25มีค่าเท่ากับผมเขียนผิดนะครับตรงนี้ก็คือถ้า25มีค่าเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้นะเราก็สามารถทำเหมือนเดิมครับ25คูณด้วย100หารด้วย75นะฮะโอเคเราก็สามารถที่เขียนได้ในลักษณะนี้ซึ่งจะแตกต่างจากโจทย์ข้อที่แล้วที่เราใช้ลักษณะการหารด้วย100นะครับโอเคนะฮะอีกครั้งนะครับ25คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ75 25คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ75แน่นอนว่าถ้า 100% เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ75เราก็เปรียบเทียบไปว่าถ้า75เนี่ยมีค่าเท่ากับ100แล้วถ้า25มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็ไปลักษณะเดิมครับก็คือคูณไขว้เข้าไป25คูณด้วย100หารด้วย75เราก็สามารถเขียน25คูณด้วย100หารด้วย75แบบนี้นะครับ
โอเคและแล้วคำตอบก็คือผมหามาให้เรียบร้อยแล้วคำนวณให้แล้วถ้าใครไม่ชัวร์ก็สามารถที่จะคำนวณตอบไปได้นะครับประมาณ 33.333% นะหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์เขาก็ถามมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจริงๆแล้วมันเป็นทุศนิยมซ้ำนะสามารถที่จะตอบเป็น 3.34 หรือ 3.334 ก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะโอเคถ้ามีใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้แล้วกันนะครับโอเคต่อไปตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันนะครับตัวอย่างสุดท้ายสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะเหมือนเดิมครับ50คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ100อันนี้ใครที่เห็นโจทย์แล้วก็สามารถที่จะตอบได้เลยผมเชื่อว่าสามารถตอบได้เลยว่าตอบ 50% นะแต่จริงๆแล้วคำว่า 50% ที่เราจะตอบนั้นมาจากไหนเพราะว่า50นั่นคือครึ่งนึงของ100ถ้า 100% ก็คือ100แล้วถ้า50เท่าไหร่ก็ตอบได้เลยว่า50นะฮะแต่จริงๆแล้วที่ผมอยากจะนำเสนอตัวอย่างนี้ก็เพราะว่าวิธีการทำมันเหมือนกันกับที่ผ่านมาให้เราเข้าใจที่ไปที่มาของการหาค่าเปอร์เซ็นต์ค่าร้อยหลักนะโอเคเรามาเทียบบัญญัติตัวอย่างเหมือนกันครับว่าถ้า100มีค่าเท่ากับ 100% แล้วถ้า50มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ล่ะเราก็เขียนได้เหมือนเดิมครับ50คูณด้วย100หารไขว้เข้าไปก็คือหารด้วยจำนวนตัวนี้ไม่ใช่หารด้วย100ได้แต่หารด้วยจำนวนทั้งหมดจำนวนที่เราต้องการที่หารนะครับโอเคเราก็สามารถเขียนได้ว่า50คูณด้วย100หารด้วย100สำหรับข้อนี้ก็จะง่ายนิดนึงและแล้วคำตอบก็คือตอบ 50% นะครับและนี่ทั้งหมดที่ผมพูดมาก็คือการหาค่าร้อยละหรือค่าเปอร์เซ็นต์โดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์นะครับโอเคสำหรับคลิปเดียววันนี้ก็คงจะพอไว้แค่นี้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมทุกท่านนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอการสอนคณิตศาสตร์ใหม่ๆในคลิปวิดีโอถัดไปส่วนใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ